สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูกับผมสไลซ์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือ Galina ROV นั่นเองนะครับนะก็ตอนนี้นะครับ ROV ก็ได้มีฮีโร่ตัวใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือมาจะนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาจะมาจะมาจ้า ตัวชื่อมันแปลกๆยังวะนะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่จะเรียกแล้วกันเนาะนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมจะเรียกว่ามาจ้านะครับมาจ้ามาจ่ามาจ้าเออนะครับชื่อมันแปลกดีเนาะนะครับก็ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นเมจแทงค์นั่นเองนะครับนะเป็นฮีโร่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคก็นี่ครับรูปร่างหน้าตาสวยงามนะครับนี่เลยนะจ๊ะโอเคแล้วก็มีสกินด้วยนะครับสกินเฮ้ยอะไรเนี่ยชวนมาทำไมเนี่ยไม่เล่นไม่เตะบอลตอนนี้เว้ยเออนะครับสกินเหมือนไอ้นี่เลยว่ะเห็นแล้วนึกถึงจีน่าเลยครับนึกถึงจีน่าเลยสกินมันดูแบบยังไงอะอียิปต์ดีเนาะ นะครับเหมือนอยู่ในทะเลทรายอะนะครับนะโอเคก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องดีกว่านะโอ้โหนี่ครับเนื้อเรื่องของมาจ้านั่นเองนะครับอะไรเนี่ยอะไรที่สังหารข้าไม่ได้ย่อมทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นเทพีองค์แรกภายใต้แสงแห่งถวยเทพอะไรเนี่ยผู้เป็นอยู่บนจุดสูงสุดแห่งเหล่าผู้วิเศษแห่งอะไรวะแบลอะไรเนี่ยแสงสว่างจากทั่วสารทิศได้มาบรรจบลงที่มงกุฎแห่งอะไรเนี่ยโอ้ยาวมากเลยฮะเข้ามาอ่านกันเองโอ้ยาวยิงแน่นอนครับในเรื่องมันไม่สั้นหรอกนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลของฮีโร่ตัวนี้กันดีกว่านะครับโอเคเริ่มจากสกิลพาสซีฟนะครับโอเคครับปั๊บเอ้ยไม่ใช่นี่ไอ้บ้าพาสซีฟอยู่นี่นะครับโอเคครับสกิลพาสซีฟนะครับ Shadow Leech นะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อยมาจ้าจะฟื้นฟูพลังชีวิตตามจำนวนการโจมตีนะครับรวมถึงสกิลที่เธอสร้างพร้อมกับลดความเร็วศัตรูลง 20% เป็นเวลา2วินาทีนะครับโอเคสกิลแรกนะครับDark Pulse นะครับมาจ้าอะไรเนี่ยปล่องอ๋อมาจ้าจะปล่อยคลื่นพลังออกไปสร้างความเสียหายเวท350หน่วยนะครับพร้อมกับลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 40% นะครับเป็นเวลา2วินาทีนะครับโอเคสกิลต่อมาก็จะเป็นโซเดเวลเลอร์นะครับมาจ้าจะเรียกโซเดเวลเลอร์ออกมาไล่ล่าศัตรูสร้างความเสียหายเวท350หน่วยนะครับเป็นความเสียหายวงกว้างนะครับโอเคสกิลอัลติเมทนะครับโกสต์วอล์กนะครับมาจ้าจะแปลงร่างเป็นโดมินยานเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% พร้อมกับไม่ตกเป็นเป้าหมายเป็นเวลา2วินาทีนอกจากนี้เธอจะสร้างความเสียหายทางเวท300หน่วยแก่ศัตรูรอบๆทุกครั้งที่เข้าและออกจากโหมดโกสต์วอล์กนะครับนี่ครับถ้าอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าผมมือใหม่นะครับผมเด็กใหม่อ่ะนะครับอ๋อมีทิปด้วยเนาะอะไรเนี่ยทิปมาจ้าพลังการฟื้นฟูของมาจ้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดังนั้นเธอจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสียหายที่เธอจะได้รับนอกจากนั้นการโจมตีปกติของเธอจะทำให้ศัตรูวิ่งช้าลงเหมาะแก่การไล่ล่าและหลบหนีเป็นอย่างมากนะครับหลบหนีได้ด้วยนะ สกิลอัลติเมทเนี่ยมันหลบได้แน่นอนครับเพราะว่ามันจะแปลงร่างเป็นวิญญาณนะครับแล้วมันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับโอเคมาก็ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในราคาเท่าไหร่วะไม่รู้ผมซื้อมาแล้วอ่ะโอ้เวรกรรมผมซื้อมาแล้วอ่ะครับผมซื้อมาแล้วนะประมาณเท่าไหร่วะแล้วแพ็คมันไม่มีขายแล้วเหรอมันต้องมีแพ็คขายดิคงเป็นเพราะว่าผมซื้อแล้วนะครับผมซื้อแพ็คมานะแพ็คมันก็ราคาประมาณสัก605คูปองนะครับประมาณ600คูปองนั่นแหละนะแพ็คไอ้เจ้ามาจ้านะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับมาเล่นธรรมดาได้แหละนะจ๊ะโอเคครับกดเลยปุ๊บโอเคมาแล้ว
มาแล้วครับอีกคนนึงอ่ะกดดิมาแล้วเว้ยมาจ้าโอเคครับเลือกปุ๊บโอเคทันเน่บาลูเว้ยมาจ้าของผมนะครับก็สกิลที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น execute นะครับหรือว่าเป็นสกิลระเบิดนั่นเองนะครับฉุกเฉินไงเพื่อแบบเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วจะล้าซะหน่อยปุ้งแล้วระเบิดทีเดียว ได้คิวเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเซตไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะใช้อันที่3ด้วยว่ะเออเพราะว่ามีเกาะอันนี้ไงเกาะเกิดนะครับจะได้ตายจะได้มี2ชีวิตอ่ะเออนะครับโอเครอไปครับหรือใครจะเล่นสายหนีก็นี่เลยฟลิกเกอร์เนี่ยจบรู้เรื่องฮะแต่ผมจะเล่น execute นี่แหละใส่บูนะครับโอเคมาแล้วฝั่งนู้นมีลิโป้มีสลิมมอทอสมีแวนอู้มีแวนด้วยเหรอไม่ทำไมแวนมันใช้สกิลรองเท้าวะเป็นแวนสายวิ่งนั่นเองนะครับเอ้ยตานี้ขอดีๆเออขอดีๆนะไม่เอาแพ้นะเว้ยจริงไม่เอาแพ้ถ้าแพ้นี่จบเลยอะจริงๆนะครับถ้าแพ้ก็เล่น2ตาแล้วถ้ามันแพ้2ตาได้แบบโอ้โหจบแล้วนะแต่เอาจริงๆตาเดียวก็ถือว่านานแล้วแหละนะครับตาเดียวก็เหลือแล้วแหละตาเดียวก็รอไปสัก20นาทีได้ก็ต้องลุ้นว่าจะชนะหรือจะแพ้แต่ผมขอเหอะชนะเหอะดีสุดแล้วนะทำไมชื่อแวนมันแปลกๆวะตัวเล็กแต่เซ็กจัดชื่อเองนี่แบบสุดยอดเลยนะกระจอกวะจตุรเทพอะไรเนี่ยโอเคมาแล้วมาเล่นไหนดีไปเล่นล่างดีกว่ามาสกิลแรกครับอารมณ์เล่นตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับลอเลียวนะครับเพราะสกิลแรกมันเหมือนลอเลียวมากก็คือปล่อยขึ้นพลังไปอะนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนกันนะครับรอเลี้ยวนะจตุรเทพทำมิบอะไรเนี่ยชื่อแต่ละคนแต่ละองค์เฮ้ไปแล้วเอออารมณ์เหมือนรอเลี้ยวเลยเว้ยปั๊บเรียบร้อย เฮ้ยสลิมมันเอาป้อมแล้วเห็นไหมน่ะยังไงเออตอดเข้าไปดิตอดเข้าไปดิเนี่ยครับสกิล2ปุ๊บเนี่ยนะมันจะปล่อยวิญญาณครับเป็นเหมือนกับโซเดเวลเลอร์นะมันเหมือนพวกอะไรอ่ะพวกอธิบายไม่ถูกแฮะตัวนี้มันดูดเลือดได้นะนะครับบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้ดูดเลือดได้นะสกิล2มันน่ะดูดเลือดได้นะครับสกิล1ด้วยอัลติเมทด้วยเออตอนนี้เลือดเรายังไม่ลดใช่มั้ยรอเลือดลดก่อนแล้วกันเฮ้ยใครมาวะไอ้สลิมมาไอ้สลิมมาสลิมมันมาว่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยเอ้ยยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ยลองดูดิบอกกันยังวะเวลาไม่ทันเออนี่ไงเลือดลดแล้วเดี๋ยวลองสกิลดูครับว่ามันดูดเลือดจริงไหมลองสกิลอะไรดีวะแต่มันลดไม่เยอะเฮ้ยมอทอสมาตัวนี้ต้องออกดูดเลือดเลยนะ
มันอ้อมเว้ยมันอ้อมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนายใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยรอดเฮ้ยนี่ไงแตกหนึ่งไปดินะครับเออถ้าสายมูนะเอาสกิลนี้มาเลยสกิลระเบิดเนี่ยแน่นอนครับจริงๆเฮ้ยเจ็บเห็นไหมมันดูดเลือดได้นะครับเห็นปะเนี่ยบวกเลือด50นะครับแต่มันดูดได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออกเวทแวมไพร์มาด้วยนะครับจะได้ดูดเลือดเยอะๆนะจ๊ะดูดเจอดูดมันๆเฮ้ยอะไรอุ้ยมันมา3ตัวเว้ยมันมา3ตัวถอยดิครับรออะไรเดี๋ยวก็ตายบอกเดี๋ยวก็ตายพอดีเฮ้ยให้เทลดีกว่าเทลไม่มีมานะเอาแล้วมันมาเก็บล่ะเพื่ออะไรวะเก็บเอาก็จบแล้วจากนั้นก็รีมานาได้ถึงเลือดจะเยอะก็เถอะนะครับเฮ้ยมันเล็งผมว่ะมันเพ่งเล็งผมว่ะเล่นกลางยังไงเล่นบนยังไงโหเล่นกลางเขาบอกกันมันเลยฮะคุณผู้ชมครับเฮ้ยเจ้าพ่อนาคีอ้าวไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยสลิมมันเล็งผมว่ะสลิมเอ้ยยังไงเฮ้ยมาทอดมาเฮ้ยมาทอดมาเพื่อนมาทอดมาเออมาดิแน่จริงก็เข้ามาเลยเอาดิเฮ้ยเจ็บเอาให้แตกเฮ้ยมันมาแล้วมีครับสกิลหนีเห็นไหมศัตรูก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับเฮ้ยใจเย็นอยู่วะถ้าไม่มีสลิปนะผมเอามาทอนแล้วพูดเลยเฮ้ยกับโดนโอ้โหมี3ตัวว่ะมีบัตเตอร์ฟลายด้วยฮะคุณผู้ชมครับเอาไงดีวะแต่ผมก็ยังไม่อยากถอยเก็บเลือดก่อนนิดนึงโอเคเดี๋ยวรอสกิลรีคอเวอร์โอเคได้แล้วไม่เป็นไรเรามีดูดเลือดนี่ว่ะไม่ต้องห่วงสายโหดจริงๆเว้ยทีมเราขอดูดเลือดหน่อยนะจ๊ะเฮ้ยมันไปกลางแล้วเหรอวะเออป้อมมันแตกแล้วไปกลางเลยดีกว่าตอนนี้มันบวกกันกลางแล้วแล้วยังไงรอผมด้วยสิรอเราด้วยโอ้นายไม่รอเลยอ่ะบวกกันไม่รอเลยเอาป้อมครับรออะไรอ่ะดันป้อมดิรออะไรเฮ้ยลิโป้โอเคสวยเฮ้ยเฮ้ยแวนใจเย็นอุ้ยเกือบโดนแล้วเกือบโดนแวนเล่นงานแล้วไงอะไรแวนอย่าห้าวกับพี่เข้าใจป่ะอย่ามาห้าวอย่ามาโชว์ช่างไม่คำนี้ไม่ได้พูดนานแล้วอย่าตลกน้องอย่าตลกเฮ้ยเยี่ยมยังไงครับบัตเตอร์ฟลายยังไงฮะคุณผู้ชมครับจังหวะนี้โอ้ยเดี๋ยวเริ่มแย่แล้วว่ะเพื่อนโดนลมอย่างงี้ไม่ได้แล้วมันมาแล้วน่ะเห็นไหมน่ะเอายังไงบวกดิสกิลไม่ทันว่ะเอ้ยมันอ้อมหลังมาแล้วเชื่อผมดิซิมโป้อะมาแล้วอะไรแตกหนึ่งเฮ้ยจัดการมาดิจัดดิเพื่อนจัดดิเออสวยพี่สวยแตกหนึ่ง แตกหนึ่งครับผมสวยพี่สวยนะจ๊ะดูสกอร์สิอุ้ยสกอร์เราก็ไม่แย่นี่หว่าแรรี่พอแล้วมันไม่ได้ฟาร์มหรอกผมแค่ดูดเลือดนะครับมันดูดเลือด
เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วแตกไปดิโอ้ยบุญเราจะแต่ช่วยวะเรานี่ได้แต่อัซิดอย่างเดียวเลยเนี่ยฮะไปดันป้อมเพื่อนดันป้อมโอ้ยเฮ้ยอย่าไปอย่าไปโอเคป้อมแตกแล้วขอดูดเลือดหน่อยโอเคเยี่ยมมากที่ให้บัฟเราเฮ้ยข้างบนเขาบวกกันมันเลยเล่นบนอ่ะเฮ้ยบวกกันรอมากดีบวกไม่รอผมเลยอ่ะเฮ้ยแต่แวนไม่โหดว่ะแวนไม่ของจริงเว้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรสักทีดิสักทีดิเออสักทีดิสักทีดิเดี๋ยวไปเคลียร์คลิปก่อนนะครับขอไปดูดเลือดแป๊บนึงโอเคเอาบวกกันตรงไหนวะแตกไปดิแตกไปดิ มาดิมาดิให้หมดเลยอ่ะให้หมดเลยอ่ะเอ้ยมันมาแล้วมันดันกลับมาแล้วแตกสวยพี่สวยแตก2ครับแตก2ครับแตก2ฮะแตก2ครับคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหฮัทค่า5นะครับตอนนี้แอสซิสต์10เอาบวกเอาดันดีรออะไรอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสวยงามสวยงามไปดิโอ้โหเทวันนัทได้ MVP เหรอเนี่ยนึกว่าจะเป็นผมนะเนี่ยทำไมมันได้ MVP วะเดี๋ยวดูสกอร์ไปหนึ่งนะครับMVP อ๋อมันไอ้นี่ไงมันช่วย12อ๋อมันช่วยเยอะกว่าเออมันช่วยเยอะกว่าครับแค่2ตัวเองนะค่าน้อยกว่าเออเฮ้ยได้ไงวะแต่ถ้าเป็นแวนอะตอนแรกผมคิดว่าแวนจะ MVP เพราะว่ามันเล่นโหดอะมันเล่นแวนสายเวทด้วยนะเว้ยเห็นป่ะนะครับค่าทั้ง11ตาย1แอสซิสต์8เออนะครับไอเรานึกว่าเอ๊ะจะเป็นแวนเนาะที่ไหนได้เป็นเทลอันนัทนะครับที่ไม่ตายเลยครับแต่แอสซิสต์12นะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ